พระบรมฉายาลักษณ์สายสัมพันธ์พระองค์เจ้าสมสวลีกับพระธิดาพระองค์เดียวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันเสาร์ที่13กรกฎาคม2500ณโรงพยาบาลกายกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษพระนามเดิมคือหม่อมหลวงสมสวลีกิติยากรเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรกับท่านผู้หญิงพันสวลียุคนกิติยากรทรงมีพระคณิษฐาคือหม่อมหลวงสราลีกิติยากรจิราธิวัฒน์หม่อมหลวงสมสวลีกิติยากรศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนจิตรดาต่อมาเมื่อหม่อมราชวงศ์อดุลกิจย้ายมาเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่เมื่อพ.ศ. 2510ก็ได้ทรงย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยทรงเข้าเรียนที่โรงเรียนไรยินาเชลีวิทยาลัยทรงเข้าสู่พระราชพิธีอภิเษกสมรสเมื่อวันที่3มกราคมพ.ศ. 2520ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารทรงพระประสูติการพระธิดาคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่7ธันวาคมพ.ศ. 2521พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถได้ประทานสัมภาษณ์พิเศษเรื่องบทบาทความเป็นแม่ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีโดยรับสั่งเล่าถึงบทบาทความเป็นแม่ตั้งแต่ทรงตั้งพระครรภ์ว่าทรงมีอาการแพ้ท้องช่วง 3-4 เดือนจะได้กลิ่นเหม็นโน่นเหม็นนี่โปรดที่จะเสวยมะขามแก้วครั้งละเป็นกล่องๆจนหมอต้องห้ามไม่ให้เสวยเยอะเพราะจะทำให้ท้องเสียและเมื่อลูกในพระครรภ์เริ่มดิ้นจะทรงรู้สึกเหมือนปลาตอดพอ6เดือนก็จะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งเด็กเริ่มโก่งตัวโก่งข้อศอกขึ้นมาพระองค์สมรับสั่งด้วยว่าระหว่างที่ทรงตั้งพระครรภ์นั้นทรงมีปัญหาเครียดเรื่องส่วนตัวจึงทำให้เกือบคลอดก่อนกำหนดตอนอายุครรภ์ได้6เดือนต้องบรรทมพักผ่อนให้หมอฉีดยาและเมื่อรู้ว่าจะทรงคลอดลูกก็มีได้เตรียมอะไรเป็นพิเศษเพราะเคยแท้งลูกคนโตมาแล้วซึ่งครั้งนั้นทรงเตรียมข้าวของไว้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของใช้เด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายและก็จริงดังคำโบราณที่ว่าไม่ให้เตรียมของก่อนเพราะทรงแท้งเมื่ออายุครรภ์ได้4เดือนเป็นลูกชายพอมีพระองค์พาจึงไม่ค่อยเตรียมอะไรในการเลี้ยงดูพระธิดาองค์เดียวนั้นพระองค์สมรับสั่งว่าจะทรงพาพระองค์พาออกงานด้วยตั้งแต่พระชันษา1ปีเพื่อให้ลูกได้สัมผัสกับโลกของความเป็นจริงได้เรียนรู้ในงานต่างๆพร้อมกับทรงอบรมให้พระองค์พาเห็นถึงความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ได้สัมผัสกับความเป็นคนธรรมดารู้จักเข้าหาคนและสอนให้ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายทำอะไรด้วยพระองค์เองเมื่อพระธิดาทำผิดก็จะทรงลงโทษเช่นเมื่อครั้งเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนราชินีทรงเอาวงเวียนไปทิ่มขาเพื่อนพระองค์โสมก็ทรงใช้ก้านมะยมหวดไปหนึ่งทีพระองค์พาทรงร้องเจ็บจึงสอนให้เข้าใจว่าที่ลูกทำเพื่อนๆก็เจ็บลูกไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายเขาจากนั้นมาพระองค์พาก็ไม่กล้าอีกเลยเมื่อทูลถามว่าพระองค์สมทรงเป็นแม่ที่หวงลูกสาวไหมรับสั่งว่าไม่หวงมากนักแต่มีความเป็นห่วงมากกว่าทั้งเรื่องความประพฤติการวางตัวส่วนเรื่องหนุ่มๆที่เข้ามาก็ดูเป็นรายๆไปซึ่งตอนนี้พระองค์พาพระชนมายุ32ย่าง33ปีก็ทรงห่วงเรื่องคู่ครองที่ยังไม่มีมีแต่ผ่านแวบเข้ามาแล้วก็ไปนอกจากนี้ยังทรงมีความภาคภูมิใจในพระธิดาที่เป็นลูกที่ดีมีความเสมอต้นเสมอปลายทำงานเพื่อประเทศชาติส่วนความคาดหวังในองค์พระธิดานั้นรับสั่งว่าไม่ทรงคาดหวังอะไรเลยขอเพียงให้ลูกประพฤติตนเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติเพียงแค่นี้ผู้เป็นแม่ก็สุขใจแล้ว